This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับก็เราสองคนก็กลับมาทำหน้าที่นะคะเป็นบรรณารักษ์แล้วก็ชี้ชวนให้คุณอ่านแล้วก็เล่าเรื่องราวดีๆให้ฟังเหมือนเคยค่ะกับที่นี่นะคะไทย PBS Podcast แล้วก็อีกหลายช่องทางค่ะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับ www.thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทางแอปพลิเคชัน Podcast ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Apple Podcast Spotify หรือว่า Podbean นะครับแล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับผมสำหรับในวันนี้นะคะก็จะมาถึงตอนที่13ของเทพนิยายแอนเดอร์เซนค่ะครับผมแล้วก็เป็นตอนที่2ของเงือกน้อยครับ The Little Mermaid ซึ่งเปิดตัวไปแล้วนะคะเปิดฉากไปแล้วครับผมถึงความใฝ่ฝันแล้วก็ความปรารถนาของบรรดาเจ้าหญิงเงือกอยากจะขึ้นมาเที่ยวบนโลกมนุษย์นะคะแต่ว่าวันหยุดยาวนี้ไม่ได้มีความหมายกับพวกนางนะคะสิ่งที่มีความหมายก็คืออายุครบ15ค่ะครับเพราะว่าไม่ต้องไปโรงเรียนมีเวลาอยู่แล้วขอเพียงแค่อายุครบ15เมื่อไหร่เนี่ยทัญญาก็จะอนุญาตให้ขึ้นมาเที่ยวเมืองมนุษย์หนึ่งครั้งนะคะครั้งเดียวครั้งเดียวขึ้นมาแล้วก็กลับลงไปเหมือนคงไม่อยากจะให้มนุษย์เจอเนาะพี่ใช่เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนี่อาจจะได้รับอันตรายเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีเรื่องเล่าว่าเงือกทำร้ายมนุษย์นะเราแทบไม่ได้ยินเลยใช่ครับพี่แต่จะมีเรื่องว่ามนุษย์นี่แหละไปรุกรานแล้วก็ไปทำร้ายเงือกเพราะว่าเงือกมีหางเป็นปลาใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วก็ส่วนใหญ่มักจะพูดถึงนางเงือกนะซึ่งนางเงือกก็มักจะสวยแล้วก็ออกแนวโรแมนติกด้วยนายเงือกนายเงือกนี่ไม่ค่อยไม่เจอนะนายเงือกแบบมาพบรักกับผู้หญิงไม่ค่อยเจอผู้หญิงมีสามีเป็นเงือกอะไรนี่ให้คิดเร็วๆนี่ยังคิดไม่ออกเลยว่าเรื่องอะไรบ้างคุณจิตรินก็แต่งเรื่องใหม่สิให้มนุษย์ผู้หญิงมีสามีเป็นนายเงือกแล้วก็ใช้สามีเนี่ยให้หาปลาดีนะไม่ต้องใช้แหไม่ต้องใช้อวนโอ้โหแล้วจะอยู่กันยังไงล่ะพี่แบบคนนึงอยู่ในน้ำคนนึงอยู่บนบกนี่ล่ะเอาเขาก็ขึ้นบนบกได้บ้างก็ช่วยหาปลาไงรับรองเลยน่าจะหาปลาได้ดีกว่ามนุษย์คนใดๆจริงแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือไม่ต้องใช้แหใช้อวนอะไรเลยน้องบอกมาน้องจะเอาปลาประเภทไหนเดี๋ยวพี่จัดให้ครับผมทะเลลึกยังไงก็ขึ้นไปเอามาให้ได้นะคะผมพูดถึงเงือกแล้วผมเคยดูหนังเกี่ยวกับเงือกนี่แหละครับแต่เป็นหนังของประเทศโปแลนด์ครับพี่อือหือโปแลนด์ยุโรปตะวันออกครับผมเงือกของโปแลนด์นี่จะเมื่อมีความรักจะเสียชีวิตครับโอ้โหจะสลายกลายเป็นฟองอากาศนะครับพี่โถแต่ว่าเนื้อเรื่องข้างในก็ดักดักหน่อยนะครับเป็นสัญลักษณ์หรือเปล่านี่เป็นสัญลักษณ์ครับพี่เป็นว่าถ้าเกิดมีความรักตายไปเลยตายเลยคือเสียตัวตนใช่ครับพี่อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์หรือเปล่าเจ้าหญิงทั้ง6นะคะกับความต้องการที่จะขึ้นมาเที่ยวชมเมืองมนุษย์แต่ว่าเจ้าหญิงองค์สุดท้องเนี่ยใฝ่ฝันที่สุดปรารถนาที่สุดและก็ต้องรอนานที่สุดด้วยแล้วก็จะมีบรรดาพี่ๆเนี่ยที่ขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วก็จะลงไปเล่าให้ฟังไปชิมลางแล้วก็มาเล่าให้ฟังแบบเรียกน้ำย่อยอะนะโอ้โหเธอก็ต้องฟังเรื่องเล่าเหล่านี้เนี่ย6-5ครั้งน้ำลาย6เลยโอ้โหยิ่งฟังก็แบบอู้ตายยิ่งทำให้อยากไปอ่ะวันนี้เป็นตอนที่2นะคะจากงานเขียนของกวีแล้วก็นักเขียนชื่อดังชาวเดนมาร์กฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนที่สำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะได้รวบรวมมา21เรื่องค่ะให้คุณสมพรวานาโดเป็นผู้แปล
นังสือยังคงมีอยู่ในท้องตลาดนะคะใครสนใจก็ลองถามหากันได้ค่ะห้องสมุดหลังไมค์เราก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นตอนๆ นะคะสำหรับเรื่องเงือกน้อยคิดว่าหลายท่านต้องเคยดูนะไม่เคยดูก็ต้องเคยได้ยินเคยฟังหรืออะไรสักทางแหละครับพี่คือเป็นเรื่องที่มีการนำไปทำเป็นสื่อต่างๆเยอะมากครับผมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันครับก็ The Little Mermaid เลยครับชื่อนี้เลยตรงๆเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีเสน่ห์ชวนฟังชวนดูนะคะครับผมโดยเฉพาะเพลงประกอบอีกแล้วครับผมใช่เพลงประกอบนี่ดังมาก Part of Your World ตอนนี้นะคะก็จะมาถึงตอนที่เจ้าหญิงองค์ที่2ค่ะถึงคิวละอายุครบ15ได้รับอนุญาตให้ว่ายขึ้นไปเหนือผิวน้ำแล้วก็ไปเที่ยวชมเมืองมนุษย์นะคะก่อนที่จะกลับมาเล่าให้น้องๆฟังเจ้าหญิงองค์นี้ไปเจออะไรมาบ้างไปกันเลยค่ะปีต่อมาเจ้าหญิงองค์ที่2ได้รับอนุญาตให้ว่ายขึ้นไปเหนือผิวน้ำแล้วก็ว่ายไปรอบๆได้ตามใจชอบเธอขึ้นไปตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วเธอก็กลับมาเล่าให้น้องๆฟังบอกว่าโอ้โหช่างเป็นภาพที่งดงามที่สุดท้องฟ้าสีทองก้อนเมฆสีม่วงเจือสีกุหลาบลอยอยู่เบื้องบนงดงามเกินบรรยายเธอเล่าถึงหงส์ป่าฝูงใหญ่ที่บินไปทางที่ดวงอาทิตย์กำลังตกดูคล้ายผ้าคลุมหน้าสีขาวผืนยาวที่พาดข้ามทะเลเธอบอกว่าเธอว่ายไปหาดวงอาทิตย์ด้วยแต่ดวงอาทิตย์จมหายลงไปในคลื่นทะเลแสงสีชมพูก็เลือนหายไปจากหมู่เมฆและท้องทะเลนี่คือเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของเจ้าหญิงองค์ที่สองพอถึงคราวของเจ้าหญิงองค์ที่สามซึ่งใจกล้ากว่าพี่น้องทั้งหมดเจ้าหญิงองค์นี้ว่ายขึ้นไปตามแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลลงสู่ทะเลเห็นเนินเขาสีเขียวที่ปกคลุมด้วยเถาไม้งามเห็นยอดปราสาทราชวังโผล่พ้นยอดไม้สูงสง่าแห่งพงไพรเธอได้ยินเสียงนกร้องเพลงเธอได้พบกับแสงอาทิตย์ร้อนแรงจนทำให้เธอต้องดำลงไปในน้ำบ่อยๆเพื่อคลายร้อนและให้ใบหน้าที่ถูกแดดแผดเผาเนี่ยเย็นสบายและในลำธารเล็กๆแห่งหนึ่งเธอเห็นเด็กมนุษย์กลุ่มหนึ่งเปลือยตัวเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเธออยากจะเล่นกับพวกเขาด้วยแต่พวกเขากลับวิ่งหนีวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวสัตว์สีดำตัวเล็กๆตัวหนึ่งซึ่งมาที่ลำธารสุนัขนั่นเองแต่เจ้าหญิงเงือกไม่รู้จักและก็ไม่เคยเห็นมันมาก่อนสุนัขเห่ากระโชกเธอจนเธอตกใจรีบว่ายหนีออกสู่ทะเลเธอบอกว่าเธอไม่มีวันลืมป่าแสนสวยไม่มีวันลืมภูเขาเขียวชะอุ่มกับเด็กๆน่ารักที่ว่ายน้ำได้แม้จะไม่มีหางอย่างปลาพอถึงคิวของเจ้าหญิงองค์ที่4เจ้าหญิงองค์นี้ขี้คลาดคือเป็นคนขี้กลัวจึงไม่กล้าขึ้นจากทะเลเธอบอกว่าแค่นั้นก็พอแล้วแค่นั้นก็สวยเหมือนส่วนที่ใกล้แผ่นดินแล้วเธอสามารถมองไปรอบตัวไกลหลายไมล์เธอบอกว่าท้องฟ้าเบื้องบนงดงามราวระฆังแก้วเธอเห็นเรือหลายลำจากระยะไกลคล้ายนกนางนวลเธอเห็นโลมาพากันโผล่เล่นคลื่นไปมาเธอเห็นบรรดาวานตัวมหึมา
พ่นน้ำออกมาทางรูจมูกบนหัวของมันคล้ายน้ำพุนับร้อยกำลังเริงระบำอยู่โดยรอบอันนี้คือขี้กลัวกว่าคนอื่นแต่ก็ยังได้เห็นวาฬเห็นโลมาเห็นเรือแม้ว่าจะเห็นจากระยะไกลๆพอถึงวันเกิดของเจ้าหญิงองค์ที่5ไปตรงกับช่วงเวลาฤดูหนาวพอดีเธอจึงได้เห็นสิ่งที่พี่ๆไม่ได้เห็นในครั้งแรกที่ขึ้นสู่ผิวน้ำน้ำทะเลช่วงนั้นเป็นสีเขียวภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ลอยตุ๊บปองตุ๊บปองอยู่ทั่วบริเวณแต่ละก้อนเป็นประกายแวววาวเหมือนไข่มุกสูงตระหง่านใหญ่กว่าโบสถ์ที่มนุษย์สร้างรูปร่างก็แตกต่างกันยามต้องแสงแดดก็เป็นประกายระยิบระยับประดุจเพชรเจ้าหญิงองค์ที่5มีโอกาสขึ้นไปนั่งบนภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สุดก้อนหนึ่งแล้วก็ปล่อยเส้นผมยาวสยายล้อลมเล่นอย่างเพลิดเพลินเธอสังเกตเห็นเรือทุกลำแล่นผ่านไปอย่างรวดเร็วและถูกบังคับให้อยู่ห่างจากภูเขาน้ำแข็งเหล่านั้นราวกับหวาดกลัวพอใกล้ค่ำดวงอาทิตย์คล้อยต่ำลงต่ำลงจนลาลับหมู่เมฆสีดำที่ปกคลุมทั่วท้องฟ้าเสียงฟ้าร้องดังสนั่นครั่นครืนมีฟ้าแลบแปรปราบแสงสีแดงลุกโชนบนภูเขาน้ำแข็งซึ่งโยนตัวโครงเครงไปตามจังหวะทะเลที่ปั่นป่วนใบเรือของเรือทุกลำถูกลดลงด้วยความลนลานหวาดผวาแต่เจ้าหญิงองค์ที่5กลับนั่งอยู่บนภูเขาน้ำแข็งที่ลอยไปเรื่อยๆอย่างสงบมองดูสายฟ้าแลบสีน้ำเงินพุ่งแวบวับลงสู่ทะเลในตอนแรกที่เหล่าเจ้าหญิงเงือกได้รับอนุญาตให้ขึ้นสู่ผิวน้ำพวกเธอต่างยินดีปรีดากับสิ่งสวยงามใหม่ๆที่ได้เห็นแต่ตอนนี้เมื่อพวกเธอโตเป็นสาวเต็มตัวสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้ตามใจชอบแต่พวกเธอกลับรู้สึกเฉยๆกับประสบการณ์เหล่านั้นต่างอยากจะกลับไปอยู่ใต้น้ำหลังจากนั้น1เดือนพวกเธอต่างบอกว่าชอบความสวยงามของโลกใต้น้ำบาดาลที่อยู่ของพวกเธอมากกว่าเพราะว่าที่อยู่ของพวกเธอแสนสบายแต่ทว่าบ่อยครั้งในยามเย็นพวกเธอทั้ง5จะคล้องแขนกันผุดขึ้นสู่ผิวน้ำเรียงเป็นแถวเสียงของพวกเธอไพเราะสนอหูกว่าเสียงของมนุษย์คนใดทุกครั้งก่อนพายุจะมาเมื่อคาดว่าเรือจะหลงทางพวกเธอจะว่ายนำหน้าเรือลำนั้นแล้วก็พากันร้องเพลงอย่างไพเราะเพราะพริ้งบรรยายถึงความน่ารื่นรมใต้ทะเลลึกโน้มน้าวพวกนักเดินเรือไม่ให้หวาดกลัวหากจะต้องจมสู่ก้นทะเลแต่เหล่านักเดินเรือไม่อาจจะเข้าใจบทเพลงนั้นกลับคิดว่าเป็นเสียงวีดวิวของพายุสำหรับพวกเขาสิ่งเหล่านี้ไม่มีวันสวยงามเพราะถ้าเรือจมพวกเขาก็ต้องจมน้ำตายมีแต่ร่างไร้วิญญาณของพวกเขาเท่านั้นที่จะได้ไปถึงพระราชวังของพระราชาแห่งท้องทะเลในขณะที่พี่ๆพากันคล้องแขนโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำเจ้าหญิงเงือกน้องนุชสุดท้องยืนอยู่ตามลำพังมองตามไปพร้อมที่จะร้องไห้อยากจะไปด้วยแต่ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าอายุยังไม่ถึงชาวเงือกไม่มีน้ำตาเวลาร้องไห้จะไม่มีน้ำตาและนั่นทำให้ความทุกข์ของพวกเขาทวีขึ้นโอ้
ถ้าวันที่ฉันอายุ15ปีฉันจะต้องรักโลกที่อยู่ข้างบนนั้นแน่นอนและฉันก็จะรักทุกคนที่อยู่ที่นั่นด้วยเจ้าหญิงกล่าวและในที่สุดเมื่อถึงวันที่เธออายุครบ15ปีธัญญาก็ได้บอกกับเธอว่าเอาละตอนนี้หลานก็โตพอสมควรแล้วหลานจะต้องให้ย่าแต่งตัวให้สวยเหมือนพวกพี่ๆเขาธัญญาจัดแจงสวมพวงมาลัยดอกลิลลี่สีขาวลงบนศีรษะของเธอดอกไม้แต่ละกลีบคือไข่มุกผ่าซีกนางสั่งให้หอยนางรมขนาดใหญ่8ตัวมาเกาะประดับหางของเงือกน้อยเพื่อบ่งบอกสถานะอันสูงส่งของเธอโอ้ยเจ็บจังเลยค่ะคุณย่าเกียรติยศต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดเงือกน้อยรู้สึกว่าถ้าได้สลัดความยิ่งใหญ่นี้ออกไปก็น่าจะดีเพราะว่ามันทำให้เธอเจ็บหางรวมทั้งพวงมาลัยหนักอึ้งนั้นด้วยดอกไม้สีแดงในสวนน่าจะเหมาะกับเธอมากกว่าแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้ต้องปล่อยให้ธัญญาเนี่ยประดับประดาตามประเพณีเธอได้แต่กล่าวว่าละก่อนค่ะจากนั้นเธอก็ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างเบ้าวิวเหมือนฟองอากาศนี่เป็นเวลาที่เธอรอคอยมานานแสนนานกับการได้ขึ้นมาสู่ผิวน้ำในขณะที่เธอเงยหน้าสูงพ้นคลื่นดวงอาทิตย์ก็ลับขอบฟ้าพอดีในเวลานั้นก้อนเมฆฉาบด้วยแสงสีแดงก่ำแล้วก็สีทองท่ามกลางประกายเรืองรองของตะวันทอแสงดาวพระศุกร์สุขสว่างงามล้ำท้องทะเลเงียบสงบอากาศสดชื่นเย็นสบายเรือลำใหญ่มีเสากระโดงถึง3เสาจอดนิ่งอยู่บนผิวน้ำใบเรือกางแค่ใบเดียวเพราะไม่มีลมพัดเลยแม้แต่นิดเดียวลูกเรือนั่งพักผ่อนอยู่บนดาดฟ้าบางก็นั่งอยู่ท่ามกลางสายระโยงของใบเรือเสียงคนและเสียงร้องเพลงดังแว่วมาจากบนเรือพอราตรีคืบคลานเข้ามาโคมไฟสีนับร้อยดวงก็ถูกจุดขึ้นดูคล้ายธงชาติของประเทศต่างๆโบกไปมาอยู่ในอากาศตอนนี้เจ้าหญิงเงือกว่ายเข้าไปชิดหน้าต่างห้องพักในเรือโดยมีคลื่นซัดเป็นประลอกช่วยยกตัวเธอให้ลอยสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นพักๆทำให้เธอสามารถจะมองผ่านหน้าต่างกระจกใสเข้าไปข้างในเรือเธอเห็นผู้คนกลุ่มหนึ่งล้วนแต่งกายภูมิฐานเจ้าชายหนุ่มพระองค์หนึ่งประทับอยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้นพระองค์ทรงมีรูปโฉมงดงามกว่าใครๆพระเนตรกลมโตสีดำครับทรงมีพระชนสา16ปีแล้ววันนี้ก็เป็นงานเฉลิมฉลองวันเกิดของพระองค์อย่างสนุกสนานบรรดากาลาสีเรือพากันเต้นรำอยู่บนดาดฟ้าขณะที่เจ้าชายเสด็จออกมาจากห้องพักในเรือมีการจุดพลุและก็ดอกไม้ไฟนับร้อยขึ้นสู่ท้องฟ้าทำให้ทั่วบริเวณนั้นสว่างไสวราวกับกลางวันทำเอาเงือกน้อยตกใจต้องดำลงไปใต้น้ำแต่พอเธอโผล่ศีรษะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งภาพที่เธอเห็นดูคล้ายหมู่ดาวบนฟากฟ้ากำลังร่วงโปรยปลายรายรอบตัวเธอนี่คือครั้งแรกที่เธอได้เห็นพลุดอกไม้ไฟต่างๆ
ที่ดูคล้ายพระอาทิตย์ดวงโตหลายดวงพ่นไฟออกมาเธอได้เห็นหิ่งห้อยแสนงามโบยบินอยู่เต็มท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้มจนเกือบดำภาพสะท้อนของทุกสิ่งโดยรอบปรากฏอยู่ในทะเลเบื้องล่างตัวเรือก็ประดับประดาด้วยดวงไฟสว่างทำให้มองเห็นผู้คนทั้งหมดอยู่ที่นั่นหรือแม้แต่เชือกเส้นเล็กที่สุดก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนเจ้าชายหนุ่มนั้นช่างหล่อเหลาเสียเหลือเกินส่งสัมผัสพระหัตถ์กับทุกๆคนมีเสียงดนตรีไพเราะสนอโสดสะท้อนดังไปทั่วอากาศยามราตรีอันแจ่มใสตอนนี้ดึกมากแล้วแต่เงือกน้อยไม่อาจจะละสายตาไปจากเรือและเจ้าชายพุ่งงามสง่าได้โคมไฟถูกดับลงไม่มีพลุไม่มีดอกไม้ไฟพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกแล้วปืนใหญ่ก็หยุดยิงแต่ทะเลครั่งเริ่มปั่นป่วนมีเสียงคลื่นครั่นครื้นครวนครางอยู่เบื้องล่างเงือกน้อยยังคงวนเวียนอยู่ตรงหน้าต่างเรือเรือที่กำลังโยนตัวขึ้นลงตามจังหวะน้ำทะเลทำให้มองเห็นข้างในเรือครู่ต่อมาใบเรือถูกกางออกอย่างรีบเร่งเรือลำนั้นยังคงแล่นต่อไปอีกไม่นานคลื่นก็โถมทะยานสูงขึ้นสูงขึ้นทุกทีเมฆหนาหนักทำให้ท้องฟ้าเป็นสีดำทะมึนสายฟ้าแลบแปรปราบปรากฏขึ้นแต่ไกลพายุอันน่าสะพรึงกลัวกำลังเคลื่อนตัวใกล้เข้ามาใบเรือถูกม้วนลงอีกครั้งเรือลำใหญ่ทะยานไปดุดบินเหนือทะเลบ้าคลื่นก่อตัวสูงขึ้นเท่าภูเขาประหนึ่งจะหักโค่นเสากระโดงเรือเรือดำลงระหว่างคลื่นราวกับหงดำลงแล้วก็ผุดขึ้นบนยอดคลื่นสูงตระหง่านเป็นฟองฝอยเงือกน้อยรู้สึกว่ามันช่างเป็นการเล่นที่สนุกและก็น่าเพลิดเพลินแต่บรรดากะลาสีเรือไม่รู้สึกเช่นนั้นนี่คือช่วงเวลาที่น่ากลัวมากต่อมาเรือส่งเสียงคึกคักเอียดอาดแผ่นไม้หนาหนักหลุดออกจากกันเพราะไม่อาจจะต้านทานการซัดกระหน่ำของคลื่นดาดฟ้าเรือกำลังจะแยกออกเสากระโดงใหญ่หักพัวเหมือนต้นอ้อเงือกน้อยต้องคอยระวังหลบหลีกคานไม้และแผ่นกระดานเพราะว่าตอนนี้เรืออับปางหลายสิ่งหลายอย่างลอยกระจัดกระจายมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทุกอย่างมืดมิดจนเธอมองอะไรไม่เห็นจนกระทั่งแสงแปรปราบจากสายฟ้าส่องวาบเผยให้เห็นภาพทั้งหมดเธอเห็นทุกคนบนเรือยกเว้นเจ้าชายตอนเรือแตกเธอเห็นพระองค์จมหายลึกลงไปในคลื่นเธอรู้สึกดีใจเพราะพระองค์จะได้มาอยู่กับเธอแต่แล้วเธอก็นึกขึ้นได้ว่าพวกมนุษย์ไม่อาจจะใช้ชีวิตอยู่ในน้ำได้ดังนั้นหากเจ้าชายจมดิ่งลงไปสู่พระราชวังใต้บาดาลของพระราชบิดาของเธอพระองค์จะต้องตายแน่ๆคิดได้ดังนี้เงือกน้อยจึงรีบว่ายออกไปว่ายออกไปรอบๆท่ามกลางเศษไม้และแผ่นกระดานที่ลอยระเกะระกะอยู่เหนือผิวน้ำโดยลืมไปว่าเธออาจจะถูกมันอัดกระแทกแล้วก็อาจจะทำให้ร่างเนี่ยเละไม่มีชิ้นดีก็ได้แต่เธอก็ไม่สนใจเธอรีบดำดิ่งลงไปใต้น้ำอันมืดมิดปล่อยตัวให้โยนขึ้นลงตามจังหวะคลื่นจนกระทั่งเธอสามารถเข้าถึงตัวเจ้าชายผู้ทรงอ่อนแรงอย่างรวดเร็วจนไม่อาจจะว่ายน้ำพยุงตัวต้านทะเลที่กำลังบ้าคลั่งได้แขนขาของพระองค์อ่อนปวกเปียกไร้กำลังพระเนตรงามหลับพริ้มพระองค์จะต้องตายแน่ๆหากเงือกน้อยเข้าไปช่วยไม่ทันเธอประคองศีรษะของเจ้าชายให้พ้นน้ำปล่อยให้แรงคลื่น
พาไปพอวันรุ่งขึ้นพายุร้ายสงบลงแต่ว่าซากเรือไม่มีให้เห็นแม้แต่ชิ้นเดียวพระอาทิตย์ขึ้นจากผิวน้ำสาดประกายแสงแดงฉานแสงแดดช่วยให้แก้มของเจ้าชายกลับมีสีแห่งสุขอนามัยหากแต่ว่าดวงตายังปิดสนิทเงือกน้อยจุ่มพิษที่โหนกหน้าผากที่เกลี้ยงเกลาของพระองค์พรางลูบไล้พระเกศาอันเปียกโชกยามนั้นเจ้าชายดูเหมือนรูปสลักหินอ่อนในสวนน้อยๆของเธอเธอจุ่มพิษพระองค์อีกครั้งและภาวนาขอให้ทรงมีชีวิตอยู่ต่อมาไม่นานทั้งสองก็เข้าใกล้ชายฝั่งเงือกน้อยมองเห็นภูเขาสีน้ำเงินสูงตระหง่านมีหิมะสีขาวปกคลุมดูราวกับฝูงหงส์สีขาวนอนอยู่ป่าใกล้ชายฝั่งเขียวขจีดูสดชื่นงดงามมีอาคารใหญ่หลังหนึ่งตั้งอยู่เงือกน้อยไม่อาจจะบอกได้ว่ามันคือโบสถ์หรือสำนักแม่ชีกันแน่ในส่วนนี้มีต้นไม้จำพวกส้มแล้วก็มะนาวขึ้นอยู่ข้างประตูมีต้นปาล์มสูงชะลูดทะเลบริเวณนี้มีลักษณะเป็นอ่าวเล็กๆน้ำในอ่าวนิ่งสงบแต่ก็ลึกมากนี่คือตอนที่2นะคะของเงือกน้อยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องนี้กันต่อตอนนี้เนี่ยเจ้าชายอยู่ในเงื้อมมือของเงือกน้อยเรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นมาครั้งเดียวนะคะเหมือนจะได้เรียบร้อยเลยแม่ซิลเลยซิลเลย ไฟแรงเหลือเกินยังไม่มีโอกาสแม้กระทั่งได้ทักทายกันด้วยซ้ำนะคะใช่ครับพี่นี่ยังไม่มีบทยังไม่มีเลยยังไม่ได้พูดอะไรกันสักคำเดียวแค่ขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าอุ๊ยตายผู้ชายคนนี้หล่อจังเรือแตกเลยเรียบร้อยโรงเรียนเงือกไปนะคะตอนนี้เธอก็คือในเรื่องเนี่ยเรือแตกแล้วเงือกเป็นคนที่ช่วยชีวิตเจ้าชายเอาไว้นะคะครับในเรื่องพระไพมณีเงือกก็ช่วยพระอภัยนะคะอ๋อใช่ครับใช่ไหมช่วยจากนางผีเสื้ออือฮึช่วยพาหนีจนกระทั่งพ่อแม่เนี่ยถูกกินส่วนในเรื่องนี้ช่วยไม่ให้เจ้าชายเนี่ยจมน้ำตายครับตอนแรกๆคิดว่าเออจมตายก็ดีเหมือนกันคือถ้าจมน้ำไปเดี๋ยวก็จะได้ลงไปที่บ้านของเราแต่นึกอีกทีนึงอุ๊ยตายเขาอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไเออแต่ว่าจากตอนของเจ้าหญิงองค์ที่3ครับเห็นไหมไปที่แม่น้ำนะคุณจิตเรนอ๋อเห็นไหมเขาคงจะเป็นน้ำกร่อยจริงๆเลยพี่คือสามารถที่จะอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำเค็มคือบ้านนี่เป็นน้ำเค็มแต่ว่าอาจจะพอไปเที่ยวน้ำจืดได้บ้างครับเพราะว่าเธอสามารถว่ายเข้าไปในแม่น้ำได้ก็สงสัยในสปีชีจริงว่าระบบร่างกายทำงานยังไงถึงอยู่ในสองน้ำกึ่งๆมนุษย์ไหมน่าจะเป็นมนุษย์นะครับพี่จะเป็นลูกครึ่งเหมือนแบบใช้ออกซิเจนเหมือนกันแต่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ำเค็มน้ำจืดสงสัยว่าถ้ามีเงือกจริงๆเนี่ยจมูกของเงือกจะเป็นยังไงเราเนี่ยหายใจทางจมูกเราต้องใช้จมูกใช่ไหมแต่เงือกน่าจะต้องหายใจทางเหงือกน่าจะไม่มีจมูกนะพี่หรือไม่จมูกก็น่าจะแบนครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องของเงือกเนี่ยโอ้ตื่นตาตื่นใจดีเหมือนกันค่ะเห็นอะไรแปลกๆนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรือยังไงแนะนำผมแนะนำหนังอีกเรื่องหนึ่งก็ได้ครับพี่อันนี้น่าจะต่อยอดจินตนาการได้อีกนิดนึงเรื่อง The Shape of Water ครับ The Shape of Water นานหรือยังเรื่องนี้
ปี2ปีนี่เองครับพี่อ๋อเหรอคือได้รางวัล Best Picture จากออสการ์นะครับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเงือกเนี่ยเหรอเกี่ยวกับมนุษย์เงือกเลยครับอันนี้เป็นผู้ชายด้วยครับพี่อ๋อเออน่าสนใจนะ Shape of Water หรือว่าเงือกที่น่าจะเป็นตัวจริงๆอาจจะหน้าตาในเหมือนใน The Shape of Water ก็ได้เคยเห็นคลิปใน YouTube เนี่ยค่ะที่เขาอ้างว่าเขาจับเงือกได้แล้วก็จับเงือกคืออันนี้นะใน YouTube นี่มันเป็นโลกแห่งอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็จะมีภาพของสิ่งมีชีวิตที่เขาบอกว่าเป็นเงือกแล้วก็มีการโคลสอัพร่างกายคือในนั้นเนี่ยมันก็จะมีภาพของหน้าตาพิลึกกึกกืออ่ะครับหน้าตาแปลกๆจนอธิบายไม่ถูกว่าหน้าตาเป็นยังไงคือไม่ได้ดูสวยไม่ได้ดูหล่ออ่าจะดูเป็นแบบเหมือนครึ่งคนครึ่งปลามีความเป็นชีววิทยาเยอะเยอะเยอะมีความเป็นมนุษย์นี่น้อยเพียงแต่ว่ามีเครื่องหน้าเหมือนกับคนแต่ว่าจะมีความเป็นสัตว์อ่ะอยู่เยอะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าเขาว่ามันจริงเท็จยังไงแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันครับผมเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงต่อไปก็จะเป็นเลิฟซีนละมั้งคะน่าจะใช่นะเลิฟซีนในที่นี้ก็คือเป็นเลิฟจริงๆอะนะหมายถึงว่าซีนที่แสดงความรักครับปิ๊งกันเจอกันแล้วก็ชอบพอกันนะคะแล้วก็ทำความรู้จักกันแต่ไม่ได้เลิฟซีนแบบยังเพิ่งเจอกันนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะระหว่างเจ้าหญิงเงือกกับเจ้าชายมนุษย์ก็ติดตามตอนหน้าของห้องสมุดหลังใหม่นะคะสักครู่ค่ะครับ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่ก่อนที่เราจะไปฟังเงือกน้อยเรามาตอบจดหมายกันสักนิดนึงดีกว่าเนาะคุณจตุพรครับผมคุณจตุพรพงษ์สมบูรณ์นะคะเขียนในคอมเมนต์ในเพจรัศมีมณีนินนะคะตอนนั้นไปอวดบอกว่าโหตอนนี้เนี่ยขึ้นอันดับ39ของ Spotify แล้วโอ้โหหลังจากนั้นก็ตกเลยพอหลังจากที่โพสครับผมก็จะอยู่ประมาณ39 40 41 42ประมาณนี้นะคะในแอปพลิเคชัน Spotify ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่คุณผู้ฟังเนี่ยสะดวกฟังมากที่สุดอันนึงเลยทีเดียวจากการที่เราได้รับฟีดแบคนะคะเหมือนอย่างคุณจตุพรคุณจตุพรเนี่ยก็ไปให้ความเห็นนะคะในโพสต์ที่ดิฉันไปอวดเอาไว้นี่ล่ะครับผมโดยบอกว่ายินดีด้วยค่ะติดตามฟังตลอดแต่ว่าสะดวกฟังย้อนหลังค่ะโอ้ไม่เป็นไรครับผมตอนนี้ฟังนารีนคราค่ะทาง Spotify ครับผมเพิ่งรู้จักช้าไปหน่อยแต่ชอบมากค่ะชอบฟังแนวสู้ชีวิตวรรณกรรมเยาวชนนิยายจีนเล่าได้สนุกมากค่ะเลิฟเลยขอบคุณมากครับผมฟังต่อไปแล้วถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมบอกต่อคนที่คุณรักด้วยนะคะจากคุณจตุพรนะคะคุณมาโนดอุปสินนะคะก็บอกว่าฟังประจำครับแล้วก็ยังติดตามผ่านทางวิทยุอีกคลื่นหนึ่งด้วยโอ้โหขอบคุณมากครับผมคุณอำนาจคุณอำนาจบอกว่ายินดีกับทีมงานด้วยครับเป็นกำลังใจให้ผลิตงานดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับคุณสุรเชษก็บอกว่าขอบคุณครับเดี๋ยวเข้าไปติดตามเลยติดตามได้เลยนะครับทุกช่องทางครับผมคุณเจนบอกว่ายินดีด้วยครับเป็นกำลังใจให้เสมอคุณรัตนาบอกว่ายินดีด้วยค่ะฟังทาง YouTube ค่ะคุณน้าสิริวัลก็เข้ามาเมนด้วยนะคะบอกว่าขอเอาใจช่วยให้เลื่อนอันดับขึ้นไปอีกนะคะคุณสาธิตบอกว่าเป็นแฟนรายการฟังมาหลายเรื่องแล้วโอ้ขอบคุณมากครับผมฟังทั้งช่องทางไหนบอกมาด้วยแล้วกันนะครับผมอยากรู้ว่าฟังทางไหนคุณสุรีบอกว่ายินดีด้วยค่ะคุณเจสันนะคะบอกว่ายินดีด้วยครับฟังมานานตั้งแต่ผมอายุ20กว่าอุ๊ยโอ้โหโอ้อันนี้ฟังแล้วใจแป้วเลยจนตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับเดี๋ยวนะฟังต่อนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ติดตามไปพักนึงเพราะหาไม่เจอจนเพิ่งกลับมาเจอโดยบังเอิญได้เกือบเดือนดีใจมากไล่ตามฟังทุกตอนครับป
ีนี้ผม46แล้วแล้วก็มีเลข5มาประมาณ 6-7 ตัวโอ้โหหัวเราะแบบสะใจมาก20กว่าตอนนี้40กว่าก็แค่40แค่20ปีเท่านั้นเองโอ้โหทำเป็นตกใจไปได้คุณจิตรินตกใจครับผมเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งก็จะรู้ว่าเวลา20ปีมันไม่นานเลยครับคุณชัยนรงค์บอกว่าชอบฟังทุกวันสนุกมากครับขอบคุณมากครับอีกท่านหนึ่งคุณมีสิทธิ์นะคะบอกว่ารอเรื่องมังกรหยกครับฟังทุกวันเลยแต่รอเรื่องมังกรหยกอยู่อีกท่านหนึ่งนะคะคุณพลเทพบอกฟังกระบี่เยอะยุทธจักรครับสนุกมากขอบคุณมากครับคุณเกรียงฟังตอนวิ่งออกกำลังกายครับกำลังฟังคืนวันอันแสนงามถึงตอนที่10ครับเอาล่ะตอนนี้นะคะเทพนิยายแอนเดอร์เซนเรื่องเงือกน้อยก็เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะคะครับผมตอนนี้เงือกน้อยนี่ใช้คำว่าช่วยเจ้าชายหรือว่าซิวเจ้าชายได้ไหมคะเรียกว่าช่วยแล้วกันครับพี่เรือแตกครับคือเธอเล็งเอาไว้ไงครับผมโหแบบคนนี้นี่ถูกใจใช่เลย และในที่สุดก็เจ้าชายอยู่ในอ้อมแขนของเธอแล้วนะคะแต่เจ้าชายยังไม่รู้ตัวเพราะว่าเจ้าชายนี่สลบไปครับเพราะว่าเรือแตกเกิดอุบัติเหตุค่ะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปฟังกันต่อเลยค่ะเงือกน้อยว่ายน้ำพาเจ้าชายรูปงามไปถึงฝั่งทรายสีขาวเม็ดละเอียดเธอบรรจงวางร่างของเจ้าชายกลางแสงแดดที่อบอุ่นสบายยกศีรษะพระองค์ให้สูงกว่าพระวรกายเล็กน้อยเสียงระฆังในอาคารใหญ่สีขาวดังขึ้นหญิงสาวกลุ่มหนึ่งเข้ามาในสวนเงือกน้อยว่ายออกจากฝั่งไปนั่งอยู่บนโขดหินกลางทะเลเธอซ่อนส่วนศีรษะตั้งแต่ลำคอขึ้นไปในฟองคลื่นเพื่อไม่ให้ใครเห็นแล้วก็คอยเฝ้ามองเจ้าชายผู้น่าสงสารอย่างห่วงใยต่อมาเธอเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเข้าไปที่เจ้าชายคือผู้หญิงคนนี้นี่เดินเข้าไปตรงจุดที่เจ้าชายนอนอยู่ตอนแรกหญิงสาวก็มีท่าทางตกใจจากนั้นก็รีบไปตามคนกลุ่มหนึ่งมาเงือกน้อยเฝ้าดูจนเห็นเจ้าชายฟื้นแล้วก็ยิ้มให้บรรดาผู้ที่ยืนอยู่รอบพระองค์แต่เจ้าชายไม่ได้ยิ้มให้เธอเนื่องจากพระองค์ไม่ทราบว่าเธอเป็นผู้ช่วยชีวิตพระองค์ไว้นั่นทำให้เธอเศร้าใจยิ่งหนักเมื่อผู้คนพาเจ้าชายเข้าไปยังอาคารโออาหลังนั้นแล้วเงือกน้อยก็ดำดิ่งลงสู่ใต้ทะเลอย่างหมองมนกลับขึ้นสู่ปราสาทของพระบิดาราชาแห่งเจ้าทะเลปกติแล้วเจ้าหญิงเงือกน้อยซึ่งเป็นน้องนุชสุดท้องเป็นคนเงียบๆและก็ชอบครุ่นคิดเวลาอยู่คนเดียวตอนนี้เธอยิ่งเงียบแล้วก็อยู่ในภวังค์ตามลำพังยิ่งกว่าเดิมแม้ว่าบรรดาพี่ๆต่างมาซักไซ้ว่าเธอพบเห็นอะไรข้างบนมาบ้างในโอกาสที่เธออายุครบ15ปีแล้วก็สามารถที่จะขึ้นไปเที่ยวข้างบนได้แต่เธอก็ไม่ได้เล่าอะไรให้พี่ๆฟังเลยเธอเที่ยวว่ายไปโผล่ตรงที่เธอจากเจ้าชายมาทั้งในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นคือพยายามแวะเวียนว่ายไปดูเธอเห็นผลไม้ต่างๆในสวนที่สุกได้ที่จนกระทั่งถูกเก็บเกี่ยวตอนนี้หิมะบนยอดเขาละลายไปหมดแล้วแต่เธอก็ไม่เห็นวี่แววของเจ้าชายเลยสักครั้งเธอจึงกลับสู่พระราชวังอย่างผิดหวัง
และนับวันจะยิ่งเศร้าโศกมากขึ้นเธอได้แต่นั่งเล่นอยู่ในสวนน้อยๆของเธอกอดรูปสลักหินอ่อนเป็นการปลอบใจรูปสลักนั้นคล้ายเจ้าชายเหลือเกินเธอไม่ได้เอาใจใส่สวนดอกไม้อย่างแต่ก่อนมันจึงขึ้นรกรุงรังขวางทางเดินยื่นใบและกิ่งก้านยาวเก้งก้างพันรอบต้นไม้ดูมืดครึ้มไปทั่วบริเวณเวลาผ่านไปในที่สุดเงือกน้อยก็หมดความอดทนเธอเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่องค์หนึ่งฟังพี่ทุกองค์จึงรู้ความลับในไม่ช้าไม่นานเรื่องก็ไปถึงหูของเงือกสองนางซึ่งบังเอิญมีเพื่อนสนิทที่รู้ว่าเจ้าชายเป็นใครนางได้เห็นงานฉลองบนเรือครั้งนั้นด้วยนางจึงทูลเจ้าหญิงแล้วก็พี่ๆว่าเจ้าชายทรงเป็นใครมาจากไหนและพระราชวังของพระองค์อยู่ที่ใดนี่ไปด้วยกันเถอะน้องหญิงพี่ๆกล่าวชวนพร้อมกับคล้องแขนเข้าด้วยกันพาเจ้าหญิงเงือกลอยตัวสู่ผิวน้ำแล้วก็ไปโผล่ใกล้ๆกับพระราชวังของเจ้าชายปราสาทหลังนั้นสร้างด้วยหินสีเหลืองเป็นประกายมันวับมีบันไดหินอ่อนทอดยาวขึ้นไปบันไดด้านหนึ่งยื่นลงสู่ทะเลหลังคาปราสาทประกอบด้วยยอดโดมหลายยอดล้วนแล้วแต่ปิดทองงดงามตระการตาระหว่างเสาทรงกลมสูงใหญ่ที่รายรอบปราสาทล้วนประดับด้วยหินอ่อนแกะสลักราวกับมีชีวิตเมื่อมองผ่านหน้าต่างแก้วเจรไนที่ค่อนข้างสูงมองเข้าไปข้างในก็จะเห็นห้องหับที่ดูโออาโอรานหลายห้องมีม่านผ้าไหมราคาแพงมีพรมแขวนประดับซึ่งทออย่างวิจิตรพิสดารผนังห้องตกแต่งด้วยรูปเขียนงดงามชวนให้เพลิดเพลินกลางห้องโถงใหญ่ที่สุดมีน้ำพุสายน้ำใสสะท้อนเป็นประกายพุ่งสูงสู่เพดานยอดโดมแสงอาทิตย์สาดส่องต้องน้ำพุและพืชพันธุ์ละลานตาที่ขึ้นงามอยู่โดยรอบเมื่อทราบแล้วว่าเจ้าชายประทับอยู่ที่ไหนเงือกน้อยจึงใช้เวลาตอนเย็นบางทีก็ตอนกลางคืนเฝ้าดูในทะเลใกล้พระราชวังเธอว่ายเข้าไปใกล้ฝั่งมากกว่าเงือกอื่นๆจะกล้าทำครั้งหนึ่งเธอเข้าไปใกล้ถึงช่องแคบเล็กๆใต้ระเบียงหินอ่อนของปราสาทซึ่งทอดเงาลงบนทะเลเธอเฝ้าดูเจ้าชายผู้ที่คิดว่าตนยืนอยู่ตามลำพังภายใต้แสงจันทร์สุกสกาวหลายครั้งเธอเห็นเจ้าชายทรงแล่นเรือแล้วก็มีดนตรีขับกล่อมไปด้วยอย่างสำราญพระทัยธงทิวปลิวสวยเธอแอบมองจากกอกกที่เขียวขจีผ้าคลุมหน้าสีขาวสอดน้ำเงินที่เธอคลุมเอาไว้กระพือขึ้นยามลมพัดใครเห็นก็นึกว่าหงส์กำลังกางปีกเหินบินเธอได้ยินชาวประมงถือคบไฟส่องในเวลาออกทะเลตอนกลางคืนพากันเล่าถึงคุณงามความดีของเจ้าชายทำให้เธอรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยชีวิตพระองค์เมื่อตอนที่พระองค์ถูกคลื่นซัดจนแทบไม่รอดชีวิตเธอยังจำได้ดีเมื่อตอนที่พระเศียรของพระองค์พิงอยู่บนอกของเธอเธอได้แอบจุมพิษพระองค์อย่างเต็มอกเต็มใจแต่เจ้าชายไม่ทรงทราบเรื่องเหล่านี้แม้แต่น้อยและไม่แม้แต่จะฝันถึงเธอเพราะว่าเจ้าชายไม่รู้อะไรเลยเจ้าหญิงเงือกน้อยรู้สึกรักมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆเธอปรารถนาจะไปท่องเที่ยว
ไปกับผู้ซึ่งโลกของพวกเขาดูจะกว้างใหญ่กว่าโลกของเธอมากมายนักพวกเขาสามารถนั่งเรือลำใหญ่บินไปเหนือท้องทะเลปีนภูเขาสูงเหนือหมู่เมฆมีที่ดินในครอบครองมีป่ามีไร่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเธออยากจะรู้อะไรอีกมากมายแต่พี่ๆก็ไม่อาจจะตอบคำถามของเธอได้ทุกข้อเธอจึงเลี่ยงไปซักถามท่านย่าผู้รู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับเบื้องบนและท่านก็เรียกได้อย่างถูกต้องว่าดินแดนเหนือท้องทะเลท่านย่าเพคะถ้ามนุษย์ไม่จมน้ำตายพวกเขาจะอยู่ได้ตลอดกาลไม่มีวันตายเหมือนที่พวกเราอยู่ในทะเลนี้ไหมเพคะถูกแล้วแต่พวกเขาก็ต้องตายเช่นกันช่วงชีวิตของพวกเขานั้นสั้นกว่าของเราเราอาจมีชีวิตอยู่ถึง300ปีเมื่อเราตายเราจะกลายเป็นฟองลอยขึ้นไปบนผิวน้ำที่ใต้ทะเลนี้เราไม่มีแม้แต่ที่ฝังศพผู้ที่เรารักวิญญาณของเราไม่เป็นอมตะเหมือนสาหร่ายทะเลสีเขียวที่เมื่อถูกตัดออกไปแล้วก็ไม่อาจจะงอกงามขึ้นมาใหม่แต่มนุษย์นั้นตรงกันข้ามพวกเขามีวิญญาณที่คงอยู่ชั่วนิรันดร์แม้ร่างกายกลายเป็นธุลีวิญญาณก็จะลอยขึ้นสู่อากาศไกลออกไปใกล้ออกไปจากหมู่ดาวระยิบระยับที่เห็นโน่นเหมือนกับที่พวกเราขึ้นจากน้ำและได้เห็นผืนปฐพีทั้งมวลบนโลกพวกเขาก็จะลอยขึ้นไปสู่ดินแดนอันยิ่งใหญ่รุ่งโรจน์ที่ไม่มีผู้ใดรู้จักซึ่งพวกเราจะไม่มีทางได้เห็นเลยแล้วทำไมพวกเราถึงไม่มีวิญญาณอมตะบ้างล่ะคะเงือกน้อยถามอย่างเศร้าสร้อยหนูยินดีที่จะยกเวลาหลายร้อยปีของชีวิตเพื่อแลกกับการได้เป็นมนุษย์เพียงแค่หนึ่งวันเพื่อที่จะได้รู้จักความสุขแห่งโลกอันรุ่งโรจน์เหนือมวลดาราอย่าคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมพวกเราแสนจะมีความสุขและก็ดีกว่ามนุษย์เป็นไหนๆนะเงือกชราผู้เป็นญาติทักท้วงแต่เงือกน้อยก็ยังคงรำพึงรำพันต่อไปแต่ในที่สุดหนูก็จะต้องตายถูกน้ำพัดพาไปเหมือนฟองในทะเลและก็จะไม่ได้ยินดนตรีแห่งคลื่นอีกไม่ได้เห็นดอกไม้แสนสวยไม่ได้เห็นดวงตะวันสีแดงสุกใสมีทางไหนบ้างที่หนูจะได้วิญญาณอมตะไม่มีหรอกเว้นแต่ว่าจะมีมนุษย์ผู้ชายที่รักหนูยิ่งกว่าพ่อแม่ของเขาเองหากความคิดและความรักทั้งหมดของเขามารวมอยู่ที่หนูเพียงคนเดียวและบาทหลวงผู้ทรงศีลเอามือข้างขวาของเขาวางลงบนมือของหนูและเขาให้สัญญาว่าจะมั่นคงจริงใจต่อหนูตลอดไปเมื่อนั้นแหละวิญญาณของเขาก็จะเลื่อนลอยเข้าสู่ร่างของหนูแล้วหนูก็จะได้เข้าส่วนในความผาสุกในอนาคตของมนุษยชาติจากนั้นเขาก็จะมอบวิญญาณให้กับหนูโดยที่เขายังคงมีวิญญาณของตัวเองอยู่ด้วยแต่สิ่งนี้ไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าหางที่คล้ายปลาของหนูนั้นพวกเราเห็นเป็นสิ่งสวยงามแต่ผู้คนบนโลกมนุษย์กลับเห็นว่าน่าเกลียดพวกเขาไม่รู้อะไรพวกเขาคิดว่าการมีเสาทู่ๆสองอันที่พวกเขาเรียกว่าขาเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็ทำให้ดูภูมิฐานเมื่อธัญญาอธิบายแบบนี้ทำให้เงือกน้อยถอนใจมองดูหางคล้ายปลาของตนอย่างเศร้าใจเอาล่ะ
มาสนุกร่าเริงกันเถอะมากระโดดโลดเต้นโผล่ไปทางโน้นทางนี้ตลอดเวลา300ปีแห่งชีวิตของพวกเรากันดีกว่ามันนานพอดูทีเดียวนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้พักผ่อนสุขสบายยิ่งขึ้นอีกเย็นนี้เราจะมีงานเต้นรำในวังด้วยล่ะงานเต้นรำคืนนั้นเป็นงานที่โอ้อาตระการตาอย่างที่ไม่เคยปรากฏบนโลกมนุษย์ผนังและเพดานห้องเต้นรำขนาดใหญ่นั้นค่อนข้างหนาแม้จะทำด้วยแก้วเจรไนโปร่งแสงแต่ละฝ้าของห้องมีหอยเชลล์ขนาดใหญ่ทั้งสีแดงเข้มแล้วก็สีเขียวใบไม้เรียงรายเป็นแถวหอยเหล่านั้นเปล่งแสงสีฟ้าสว่างเรืองรองไปทั่วห้องส่องทะลุผนังออกไปขับให้ทะเลสว่างเรืองรองขึ้นด้วยปลาชนิดต่างๆที่มีมากมายเหลือขนานักทั้งปลาใหญ่ปลาเล็กว่ายผ่านผนังแก้วเจรไนไปมาเกร็ดของปลาบางตัวเรืองแสงสีม่วงเฉิดฉายบางตัวก็มีประกายสีเงินและสีทองวิบวับลำธารกว้างใหญ่ไหลผ่านห้องโถงเหล่านั้นบรรดาเงือกหนุ่มสาวต่างเต้นรำแล้วก็ร้องเพลงแสนไพเราะของตนไม่มีมนุษย์คนใดในโลกที่จะมีเสียงไพเราะเท่าเสียงเพลงของเงือกน้อยเงือกน้อยหรือว่าเจ้าหญิงเงือกซึ่งเป็นพระธิดาองค์สุดท้องนั้นมีเสียงร้องที่ไพเราะมากผู้คนในวังพากันปรบมือแล้วก็ส่ายหางปลาชมเชยซึ่งทำให้หัวใจของเธอเบิกบานเป็นสุขอยู่ครู่หนึ่งเธอรู้ว่าเธอมีเสียงไพเราะกว่าใครๆบนพื้นพิภพและก็ใต้บาดาลหัวใจของเธอเบิกบานเพียงครู่เดียวเธอก็กลับมาคิดถึงโลกเบื้องบนอีกเธอไม่อาจจะหักใจลืมเจ้าชายผู้ทรงเสน่ห์ได้เลยเธอเสียใจที่ไม่อาจจะมีวิญญาณอมตะเหมือนพระองค์เธอจึงค่อยๆหลบไปจากพระราชวังของพระบิดาอย่างเงียบๆขณะที่ในวังเต็มไปด้วยความร่าเริงและก็เสียงเพลงแต่เงือกน้อยกลับนั่งอยู่ในสวนเล็กๆของตนอย่างหม่นหมองแล้วก็ว้าเหวต่อมาเธอได้ยินเสียงแตรเขาบัวดังผ่านผืนน้ำลงมาเธอจึงคิดว่าเจ้าชายคงจะลอยเรืออยู่เบื้องบนความปรารถนาของฉันขึ้นอยู่กับพระองค์ฉันอยากจะมอบความสุขทั้งหมดไว้ในพระหัตถ์ของเจ้าชายฉันจะยอมเสี่ยงภัยทุกอย่างเพื่อพระองค์ฉันจะเอาชนะแล้วก็ไขว่คว้าวิญญาณอมตะมาให้จงได้ในระหว่างที่พี่ๆกำลังร่าเริงสนุกสนานอยู่ในวังของพระราชบิดาฉันจะไปหาแม่มดทะเลผู้น่ากลัวนางคงจะให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยฉันได้เงือกไปแล้วนะคะไปหาแม่มดครับผมใต้ทะเลก็มีแม่มดนะคะตายแล้วจะมีแม่มดทุกที่เลยใช่ไหมเนี่ยพี่คือแม่มดนี่อาจจะเป็นสัตว์น้ำกร่อยแล้วอาจจะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเรียกเป็นอาชีพแทนไหมพี่อาชีพแม่มดเก่งมากเลยนะใต้ทะเลก็มีแม่มดครับแล้วถ้าเกิดว่านึกอะไรไม่ออกก็บอกแม่มดค่ะอันนี้นึกถึงใครไม่ออกแล้วไงไม่รู้ว่าใครจะช่วยได้แม่มดเท่านั้นที่จะช่วยเราได้เฮ้ยโอเคค่ะเดี๋ยวตอนต่อไปนะคะไปหาแม่มดกันครับนี่คือเทพนิยายแอนเดอร์เซนนะคะกับเรื่องเงือกน้อยซึ่งเป็นเรื่องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะคะแล้วก็มีการนำไปทำเป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันด้วยดังมากครับค่ะกาแฟชื่อดังนะคะก็มีเงือกเป็นสัญลักษณ์นะอย่าลืมครับผมเป็นตัวไซเลนครับพี่
ตัวไซเรนมันแตกต่างอะไรกับเงือกคือคุณจิตรินอ๋อไซเรนนี่มันอยู่ในตำนานของกรีกครับพี่ไซเรนนี่จะเป็นหน้าตาเหมือนเงือกเลยครับแต่หน้าที่หน้าที่ของไซเรนส่งเสียงใช่ครับจะร้องเพลงล่อให้ชาวประมงนะครับไปติดกับคล้ายๆแบบล่อให้ไปเรือล่มตรงนั้นนะพี่แล้วก็เป็นที่มาของคำว่าเสียงไซเรนครับผมมีคนขออยากฟังตำนานกรีกนะคะซึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าตำนานกรีกตำนานของพวกเทพทั้งหลายเนี่ยมันเป็นที่มาของชื่อเรียกคือมันเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมของทางฝรั่งครับหลายคำถ้าเกิดว่าเราได้ฟังเนี่ยเราจะเข้าใจเราจะไม่ว่าจะเป็นเฮอร์คิวริสครับแอตลาสแอตลาสไซเรนครับคิวปิดกามเทพอะไรแบบนี้นะคะครับก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้ฟังแล้วค่ะครับผมรอสักครู่วงเล็บใหญ่ๆนะคะครับคิวยาวอยู่วันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะเดี๋ยวตอนต่อไปก็กลับมาฟังเงือกน้อยตอนต่อไปนี่จะได้เจอแม่มดนะคะแล้วจะได้เจอเจ้าชายแล้วยังตอนต่อไปได้เจอเจ้าชายแล้วค่ะนี่เรารอเจ้าชายมา2ตอนแล้วนะครับยังไม่ได้พูดเลยออกยากนะครับออกยากเจ้าชายเก็บเนื้อเก็บตัวมากดูรักนวลสงวนตัวจริงๆเลยครับผมตอนต่อไปได้เจอเจ้าชายแน่แต่ต้องเจอแม่มดก่อนนะครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ